คนก็คือกันนภัทรและครอบครัวด้วยนะครับอันนี้รวมกับกลุ่มแฟนคลับนะครับเป็นการสมทบทุนมอบอุปกรณ์การแพทย์มีอะไรบ้างเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำนะครับมีชุด PAPR อันนี้แบบที่โตโน่บริจาคไปนะครับหน้ากาก N95 เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะชุด PPE หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เด็กสุพรรณเด็กสุพรรณก็ช่วยคนสุพรรณก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเนาะกบพัสราก็เป็นนางงามเป็นดาราคนสุพรรณก็ไปช่วยสุพรรณโอ้น่ารักอ่ะคือมอบให้โรงพยาบาล3แห่งเลยนะในสุพรรณบุรีนะก็ช่วยเหลือกันคุณผู้ชมฮะเป็นอีก1มุมที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคนบันเทิงอ่ะอุ๊ยเค้าสู้กันตายเหมือนกันนะใช่คําว่าเป็นน้ําใจที่ใครหยิบช่วยได้ก็ช่วยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยเราเห็นตลอดไม่ใช่เฉพาะคนบันเทิงนะคะไม่ใช่เฉพาะซุปตาร์ดาราประชาชนแม่ค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นนะคะถ้าเราเลือกมอง